ในหลวงพระราชินีทรงถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์รัชกาลที่6ประสบนิกรเฝ้าเนืองแน่นประมวลภาพวันพุธที่25พฤศจิกายนพ.ศ. 2563 21:16 น.เมื่อเวลา 17:43 น.วันที่25พฤศจิกายน63พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตณหอประชุมวชิราวุธวิทยาลัยเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุฒิกิจกุศลผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการเฝ้ารับเสด็จขึ้นลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ทรงกราบเสด็จลงจากลานพระบรมราชานุสาวรีย์ไปยังรถยนต์พระที่นั่งประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมวชิรวุธวิทยาลัยเสด็จขึ้นหอประชุมวชิรวุธวิทยาลัยเสด็จเข้าห้องรับรองศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยนายกกรรมการอำนวยการวชิรวุธวิทยาลัยและผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุฒิกิจกุศลผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัยเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฉลองพระองค์ครุยวชิราวุธวิทยาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงฉลองพระองค์ครุยองค์บรมราชูปถัมภกสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงฉลองพระองค์ครุยวชิราวุธวิทยาลัยเสด็จออกจากห้องรับรองไปยังห้องพิธีหอประชุมวชิราวุธวิทยาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงกราบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีประทับพระราชอาสน์ผู้แทนนักเรียนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูติบัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนักเรียนเป่าแตรนำเพลงมหาวชิราวุธราชสดุดีทรงยืนนักเรียนร้องเพลงมหาวชิราวุธราชสดุดีสรรเสริญพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกราบประทับพระราชอาสน์ณที่เดิมนักเรียนสวดวชิราวุธานุสรณคาถาของสุชีโวภิกขุรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมทรงศีลพระเทพกิตติเวทีเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรถวายพระธรรมเทศนาการ1จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสวดธรรมคาถาประทับพระราชอาสน์ณที่เดิมเจ้าพนักงานนิมนต์พระเทศและพระสวดธรรมคาถาไปยังห้องสดับปกรณ์นักเรียนร้องเพลง O King Our Hell
เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ที่จะสดับปกรณ์จำนวน51รูปขึ้นนั่งยังอาจสงฆ์ณห้องสดับปกรณ์เรียบร้อยแล้วเสด็จออกจากที่ประทับภายในห้องพิธีไปยังห้องสดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะที่หน้าพระบรมรูปทรงกราบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์สดับปกรณ์จำนวน51รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกเสด็จออกจากห้องสดับปกรณ์ไปยังห้องพิธีประทับพระราชอาจนักเรียนร้องเพลงพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่6เราเด็กในหลวงทุลดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีบทพระสุบินปิดพระวิสูตรทรงยืนทรงกราบลาพระพุทธรูปเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องรับรองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลื้มฉลองพระองค์ครุยองค์บรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปลื้มฉลองพระองค์ครุยวชิราวุธวิทยาลัยเสด็จลงจากหอประชุมวชิราวุธวิทยาลัยไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตณพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสวนลุมพินีเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทั้งนี้ได้มีประชาชนจากทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมใจใส่เสื้อสีเหลืองเดินทางมารอรับเสด็จพระราชดำเนินกันเป็นจำนวนมากต่างพร้อมใจเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังไปทั่วบริเวณพร้อมโบกธงชาติธงพระปรมาภิไธยวปร.และธงพระนามาภิไธยสธรและเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีชูขึ้นเหนือหัวด้วยความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์Thank you.